การปล่อยกำลังนะครับนะวันนี้ต้องเรียนที่ถือว่าคณะได้สั่งการกำชับในเรื่องการปฏิบัติรวมที่หน่วยทหารเพราะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือกว่าความสงบสุขวันนี้ทุกหน่วยนะครับที่อยู่ณตรงนี้นะครับนะวันนี้ว่าหมายต่างเนี่ยก็ต้องกว่านะเพราะนั้นวันนี้จากนี้ไปก็ขออนุญาตเดี๋ยวตรงเป็นแฟนของร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ภูศรีที่เกษียณชีวิตนะคะเรามีการค้นทั้งหมดนะครับวันนี้ทั้งหมด7จุดนะครับนะมีบ้านที่เราต้องทำการยึดเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เป็นบ้านเนี่ยประมาณ6หลังนะครับพร้อมทั้งรถนะครับนะพร้อมทั้งรถยนต์นะครับและยังมีทรัพย์สินภายในบ้านอีกนะครับนะวันนี้เราทำการตรวจยึดอายัดทั้งหมดนะครับนะโดยอำนาจของพนักงานสอบสวนและจากนั้นก็จะดำเนินการตามอำนาจของปปง.นะครับในการยึดทรัพย์สินทั้งหมดนะครับวันนี้จากกรณีที่มีผู้เสียหายเนี่ยทั้งประชาชนด้วยแล้วก็ทั้งตำรวจด้วยนะครับนะตำรวจประมาณ200กว่ารายนะครับในพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดเลย
นะครับนะส่วนประชาชนก็ยังมีอีกจำนวนมากนะครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของความเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยเราพบความเชื่อมโยงทั้งเรื่องเส้นทางการเงินนะครับที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยท่านผู้ว่าการกองคดี1เนี่ยทำการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องจุดแรกวงแรกนะครับที่เราเข้ามาทำการตรวจยึดวันนี้นะครับก็เป็นบุคคลที่ทั้งอดีตนะครับเคยทำหน้าที่เป็นเจ้าที่นิติกรของศาลนะครับเชียงใหม่แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ย้ายมาอยู่ที่ภาค4ที่ขอนแก่นจากนั้นก็ลาออกนะครับนะมีทรัพย์สินถึงขนาดนี้มีเงินไหลเวียนเข้ามาในบัญชีที่เราตรวจพบเบื้องต้นเนี่ยขณะนี้ที่พบเห็นกับตาเนี่ยประมาณ15ล้านนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเส้นทางการเงินเหล่านี้เรามีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์หมดจึงเป็นเหตุในการเข้ามาทำการยึดทรัพย์ในวันนี้วันนี้ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับยังมีผู้ต้องหาอีกหลายรายนะครับนะยังมีผู้ต้องหาอีกกว่า10รายนะครับเราจะดำเนินการในเรื่องของการสอบสวนรวบรวมพยานฐานนะครับวันนี้เราเข้าทำการตรวจค้นและยึดเอกสารสำคัญพร้อมทั้งยึดอายัดทรัพย์นะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในบ้านเอกสารแอร์ทีวีตู้เย็นทั้งหมดนะครับนะเพื่อจะนำทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ไปตรวจสอบแล้วก็เฉลี่ยทรัพย์กลับคืนให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนะครับ